ข่าวกันต่อนะครับผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับถูกรวบคาห้องทํางาน oh. หรือชุดผู้อำนวยการคุณหมอเลยครับ oh. นี่เป็นภาพที่เอามาให้ดูว่าเงินนะครับที่ล่อซื้อกับผู้อํานวยการนะครับจําจนวน93,000บาทนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและก็ประบฤติหิทชอบหรือปปปร,ปรับนำกำลังรวบกับทางปปท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตครับไปบุกรวบผู้มนวยการโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองครับนี่เนี่ยภาพคาเครื่องแบบเลยขณะที่ห้อนั่งอยู่ในห้องทํางานเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับโรงพยาบาลแห่งนี้นี่นะเขามีการเปิดประมูลระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลมูลค่าการประมูล2,80 0 0 0บาทครับ าเอกนชนที่เขาไปประมูลเขาก็บอกว่านี่นะดำเนินการตามปกติครับกธรรมาดานะครับไปประมูลภาคที่ไหนเนี่ยมันต้องมีใต้โต๊ะใต้โต๊ะตลอดจะมากน้อยแตกต่างกันแต่ที่นี่ผู้อำนวยการบอกว่าขอใต้โต๊ะส่วนต่าง15% แต่จูดนะครับท่านผู้มีในการก็ขอเพิ่มเป็น35%เเลยหรือประมาณสัก93,000บาทนี่ครับผู้ที่บอกว่าไปก่อสร้างเขาก็บอกโอ้ยมันมากเกินไปไปอย่างนั้นเขาก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่งไงครับนี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบุกรวบไปโดยใช้เงินล่อซื้อจับไปมอบให้ท่านผู้มในการผู้มในการก็นั่งรอที่ห้องทํางานเด็กครับแต่งชุดเท่เลยรอรับเงินใต้โต๊ะครับสุดท้ายก็ถูกรวบจับมาได้หมดเลยลูกน้องก็จะใช้เงินนะครับประมาณสักห้าแ แบบประกันตัวจะยุรวรงการพิจารณานีครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ครับผู้มุ่งในการโรงพยาบาลใหญ่มากครับเป็นคุณหมอด้วยเพราะฉะนั้นอุตาหนที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องอาศัยพลังของภาคเอกชนและพลังของประชาชนคนทั้งประเทศครับไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ครับนี่นะต้องดําเนินการนะครับคือแจ้งบ่อแสทันทีนี่นะชาติบ้านเมืองสําคัญนะครับขออนุญาต พลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับท่านถึงแก่สัญญากันไปแล้วท่านบอกเลยนะครับบอกว่าจะไม่มีการยกมือไหว้หรือให้อภัยคนที่คดโกงในประเทศไทยครับอืมก็ถ้าทำเป็นเรื่องธรรมดามันก็จะเกิดขึ้นบ่อยนะคะคถ้าทำแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีช่วยเป็นถืเป็นตาให้กับตำรวจค่ะ